บอกว่าเป็นข่าวโป๊ะของวงการบันเทิงยังไงคะเรื่องราวอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของคุณรถเมย์คนึงนิดนี่แหละนะครับคือว่าคุณมดดำเนี่ยนะเขาทำงานกับคุณรถเมย์ใช่ไหมนะฮะทางช่องหนึ่งเป็นข่าวบันเทิงนะฮะกับคุณหนุ่มกรรชัยเจอกันปรากฏว่าคุณมดดำเนี่ยชอบไปแซวว่ารถเมย์เธอมีปัญหากับแฟนป่ะไฮโซแม็กอะดูเธอซึมดูหงอยๆแซวอย่างนี้มาเรื่อยๆสองสามอาทิตย์ละนะฮะทีมงานเนี่ยทีมงานแอบรู้อยู่ก่อนว่ามีปัญหาจริงๆก็พยายามจะแบบออกอาการให้มดดำรู้แต่ว่าออกอาการเยอะไม่ได้พอรถเมย์ไม่พูดประเด็นอยู่อย่างนี้ปรากฏว่านะรู้สึกจะเมื่อวานนี้มั้งเมื่อวานหรือวันซืนนี่แหละนะฮะก็มีการพูดเรื่องนี้อีกรถเมย์เลยสารภาพในรายการสดไปเลยพูดออกไปซะเลยว่าจริงค่ะเอาหนูห่างกันแล้วค่ะมดดำหน้าซีดตกใจงงว่าอ้าวที่ฉันแซวมาทั้งหมดเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยเนี่ยมันตรงกับวลีที่ว่าอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่น อย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเพราะมันทำหน้าไม่ถูกเนี่ยแหละค่ะนี่ไงประเด็นนี้นะคะคือหลายคนเนี่ยนะคะก็มองกันแหละว่ารถเมย์เนี่ยเขาตัดผมด้วยนะคะก็ถูกพี่มดดำเนี่ยแซวใช่ไหมก็คิดแล้วแหละว่าอาจจะอกหักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ล่าสุดก็ออกมาเปิดปากจริงๆว่าเลิกกับไฮโซแม็กจริงๆแต่ว่าจบกันด้วยดีพี่กอล์ฟเขาบอกว่าคุยกันก็ด้วยความเข้าใจแหละแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่มีเวลานะเพราะว่าเป็นแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่รู้จักกันส่วนเรื่องมือที่3กันบ้างเวลาเลิกกันมันจะมีเรื่องมือที่3มั้ยล่ะครับผมไม่มีค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเรา2คนจริงๆเราคุยกันนะแต่คุยเท่าที่มีเรื่องที่ต้องคุยกันสำหรับโอกาสรีเทิร์นนะคะเป็นไงเธอบอกแหมตอบไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะรถมันติดเหลือเกินไม่ใช่กว่าจะยูเทิร์นได้ลำบากอยู่กรุงเทพด้วยรถเมย์ด้วยเนาะยูเทิร์นเนาะโอ๊ยไม่ใช่เรื่องความรักที่จะกลับมารักกันเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าคือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องผมงานบ้างผู้สื่อข่าวก็ถามไปตรงๆนั่นแหละว่าตัดผมเนี่ยประชดรักหรือเปล่ามันมีจริงนะคือหลายคนที่แบบบางทีเลิกกับแฟนอ่ะแล้วอยากสลัดผมออกไปเลยผมไม่อยากให้ใช้คำว่ามีจริงๆเลยชอบคิดกันไปเองจริงๆบางครั้งเขาก็ตัดผมเพื่องานไหมล่ะเขาอยากเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าเออนะคะนั่นแหละนะคะสาวรถเมย์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับประชดรักนะงานใช่ไหมคืออยากเปลี่ยนลุคเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอก็แสดงซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะแล้วเธอแซ่บมากผมบอกเลยเขาแสดงดีมากแล้วก็การตัดผมสั้นนี่นะแหมยิ่งแบบเฉียวโอ้ดูเฉียวดูน่ารักกว่าเดิมอีกค่ะนี่แหละก็เป็นอันเข้าใจว่าไม่ได้ตัดผมประชดรักและก็เลิกกันจริงๆแล้วค่ะห่างกันห่างกันนะฮะเป็นอีกคู่ที่น่าเสียดายนะผมจะบอกให้คือผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เจอกับน้องรถเมย์บ่อยนักนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอคุณแม็กเลยแต่ผมเคยไปทำงานด้วยกันเมื่อปีที่แล้วคือผมต้องบอกเลยว่าเขาแบบเขาน่ารักกันหนุ่มกันหนิงกันมากนะเขาส่งไลน์หากันคุยกันนั่นอะไรอย่างนี้นะตลอดเลยนะยังแบบตกใจเลยนะตอนที่รู้ว่าเฮ้ยห่างกันแล้วอะแหมเสียดายแทนไม่รู้เอาดูคุณต่อไปไม่ได้เขาอาจจะรถมันอาจจะวิ่งคล่องขึ้นก็อยู่เธอนะอาจารย์ก็จะเอาใจช่วยไงเอาใจช่วยนะรถเมย์นะจ้ารักนะสู้ๆจุ๊บจุ๊บแต่ถ้าหากว่ารถเมย์รู้สึกว่าเศร้าจริงๆช่วงนี้รู้สึกว่าดูท้อแท้ค่ะไหล่พี่ดูว่าซบพี่ได้แต่ว่ามาที่ไหล่ซ้ายนะจ๊ะทำไมจ๊ะเพราะไหล่ขวาเมียพี่มองอยู่โอ้ขวางด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ปุ้ยตื่นมาดูไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันรับรองนะคะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะกลับมาหรือเปล่าสำหรับพี่กอล์ฟนะคะ